กลับมาพบกับเอ๋อีกแล้วนะคะในรายการบิกินี่นิวซี่เป็นไม่ไร้สาระค่ะณเวลานี้นะคะถ้าจะพูดถึงแบรนด์รถยนต์ตาใบพัดฟ้าขาวจากเยอรมันอย่าง BMW หลายๆคนก็จะคงนึกถึงรถไฟฟ้าตระกูล i ทั้ง i3 และ i8 นะคะซึ่งเป็นที่สนใจของคนทั้งโลกค่ะตั้งแต่เริ่มออกมาแล้วทำให้ BMW นะคะเปรียบเสมือนผู้นำในด้านรถไฟฟ้าในยุค ปัจจุบันแต่สำหรับผู้ที่คิดว่า2รุ่นนี้คือการนับหนึ่งในเรื่องของรถไฟฟ้าของ BMW ขอบอกเลยค่ะว่าไม่ใช่เพราะจริงๆแล้วค่ายนี้ได้สร้างรถไฟฟ้าออกมาตั้งแต่ปี1972แต่หน้าตาจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยค่ะถ้าพูดถึงรถยนต์ไฟฟ้าแล้วค่ายรถยนต์ที่ถูกยกให้เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกวงการยานยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบันก็คือ BMW ค่ะโดยผลงานแฮชแบ็กไฟฟ้า BMW i3 แต่อันที่จริงแล้วเนี่ย BMW ได้ให้ความสำคัญกับรถยนต์ไฟฟ้ามานานไม่ต่ำกว่า40ปีแล้วค่ะซึ่งวันนี้เราก็จะพาไปทำความรู้จักกับรถยนต์ไฟฟ้าคันแรกของ BMW กันค่ะรถยนต์รุ่นดังกล่าวค่ะมีชื่อว่า BMW 1602E เป็นรถที่ดัดแปลงจากซีดานขนาดคอมแพคยอดนิยมในยุคปี1960ถึงปี1970ค่ะโดย BMW ได้ซุ่มพัฒนาอย่างลับๆในช่วงปี1970เพื่อสร้างรถยนต์ขับเคลื่อนไฟฟ้าที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันค่ะเนื่องจากเล็งเห็นถึงวิกฤตด้านมลพิษทางอากาศที่อาจเกิดขึ้นได้ค่ะ BMW 1602E ใช้ระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าจาก Bosch จ่ายพลังงานด้วยแบตเตอรี่รถยนต์ทั่วไปกำลังไฟ12โวลต์ที่ BMW จัดการนำมาพ่วงติดกันจำนวน12ลูกค่ะที่มีน้ำหนักมากถึง350กิโลกรัมเลยยานยนต์ไฟฟ้าของ BMW เปิดตัวครั้งแรกค่ะในฐานะรถยนต์นำขบวนนักวิ่งมาราธอนและเดินระยะไกลในการแข่งขันโอลิมปิกปี1972ที่เมืองมิวนิกประเทศเยอรมนีค่ะแต่เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ก่อการร้ายค่ะทำให้การเปิดตัวรถของ BMWไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควรค่ะแถม BMW เองค่ะก็ไม่ได้จำหน่ายรถยนต์รุ่นดังกล่าวในขณะนั้นด้วยทำให้การพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าค่ะต้องหยุดชะงักไปก่อนที่จะค่อยๆกลับมาบูมอีกครั้งอย่างในปัจจุบันนั่นเองค่ะได้เห็นอย่างนี้แล้วนะคะก็ยิ่งสามารถพูดได้อย่างเต็มปากมากขึ้นเลยค่ะว่า BMW เนี่ยเขาคือผู้นำในตลาดรถไฟฟ้าอย่างแท้จริงเลยล่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณสถานที่สวยๆค่ะ Victory Indian พัฒนาการ76นะคะกลับมาพบกับเอ๋ได้ใหม่ในรายการ Bikini News Sexy แต่ไม่ไร้สาระสวัสดีค่ะ